วันนี้เราจะมาทดสอบอัดเพลงบน iPad กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะทำการอัดเครื่องดนตรีสดเข้าไปนะครับเสียงที่ได้จะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยสวัสดีครับผมหนึ่งกิมเล้งครับวันนี้เราจะทำการอัดเครื่องดนตรีสดเข้าไปนะครับโดยเราจะใช้ Audio Interface รุ่น Evo 4แล้วก็ Evo 8เอาละครับทีนี้เราก็เซตอัพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราจะอัดเพลงบน iPad นะครับโดยการใช้ Audio Interface ที่สำคัญเลยคือถ้าเราจ่ายไฟให้ Interface ไม่พอเราก็อัดเพลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับ iPad ที่เป็นพอร์ต Lightning นะครับจำเป็นต้องใช้ USB Hub แบบจ่ายไฟได้ด้วยนะครับเพื่อเสริมไฟให้กับระบบของเราส่วน iPad ที่เป็น USB Type-C หรือ iPad รุ่นใหม่ต่างๆนี่คือสามารถเสียบType-C to Type-C นะครับจากอินเทอร์เฟซเข้า iPad ได้เลยวันนี้จ่ายไฟได้พอแน่นอน 100% นะฮะทีนี้นะครับผมเปิดหน้าโปรแกรมกลัดแบนไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกีตาร์เสียงแตกนะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาตั้งเกณฑ์ให้กีตาร์ของเรากันก่อนดีกว่าสามารถตั้งออโต้เกณฑ์บนอินเทอร์เฟซของเราได้ครับ Audience Evo 4แล้วก็ Evo 8เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Smart Gain สามารถปรับเกณฑ์ให้อัตโนมัติแบบว่าเราไม่ต้องเสียเวลาตั้งเกณฑ์เองเลยวิธีง่ายๆก็คือกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนนะฮะกด channel ที่เราเลือกจะอัดนะฮะซึ่ง channel ที่เสียบกีตาร์มันจะลิงก์กับ channel 1นะก็กดตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็กดปุ่มเขียวอีกทีนะครับแล้วเราก็เล่นรอจนไฟแดงดับนะครับโอเคครับเซตเกณฑ์ให้เรียบร้อยดูซิมันเซตให้เท่าไหร่เกณฑ์ไม่แรงมากนะครับเพื่อกันสัญญาณคลิปนะครับโอเคนี่มันเซตให้อัตโนมัติเลยโอเคลองอัดเพลงกันดีกว่านะฮะถ้าใครสนใจนะครับเจ้าตัว Evo ทั้ง Evo 4แล้วก็ Evo 8นะก็สามารถเข้ามาทดลองสินค้าได้ที่กิมเล้ง Audio บางนาที่นี่ได้เลยนะครับหรือจะสั่งผ่านทาง Facebook ทาง LINE Shopee Lazada ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ก่อนจากไปนะครับก็ผมจะชวนพี่ๆในกิมเล้งทุกคนนะเข้ามาแจมดนตรีกัน1เพลงจะเป็นยังไงนะตามไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ